ครับเราได้ทราบแล้วนะครับว่าสารสนเทศที่มีอยู่ในโลกเนี่ยจำแนกเป็นประเภทที่มีการเผยแพร่หรือไม่มีการเผยแพร่ครับนอกจากนั้นยังสามารถจำแนกตาม originality แล้วก็ proximity นะครับของสารสนเทศประเภทนั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อีกเนี่ยนะครับเป็น3ประเภทด้วยนะครับนั่นก็คือทรัพยากรสารสนเทศปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมินะครับทีเนี้ยอย่างที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นี้ว่าความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับมันจึงเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันนี้นะครับจริงๆมันสำคัญมาทุกยุคนะฮะเพียงแต่ว่าในยุคนี้มันสำคัญมากที่เราจะต้องมีทักษะที่จะสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของทรัพยากรเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ข่าวพายุกระหน่ำแล้วก็ทำให้มีเสาไฟฟ้าล้มหรือบ้านเรือนพังทลายที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่ามีการเตือนพยากรณ์อากาศมีการเตือนเนี่ยมันน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับเราจะดูจากไหนเราจะเชื่อจากเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้ที่ปรากฏมีการแชร์ขึ้นมาเป็นภาพที่แชร์กันต่อกันมาส่งมาตามแอปพลิเคชันอย่าง LINE หรือโพสต์ใน Facebook แล้วก็มีการแชร์มีการแสดงความคิดเห็นกันต่อกันมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือควรจะเชื่อนะครับจริงหรือไม่จริงผมก็มีเทคนิควิธีที่จะมาช่วยให้เราสามารถเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลหรือในศตวรรษที่21ได้นะครับจะมีหลักการอยู่เล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับคืออย่างที่ผมเกริ่นไปนะฮะเนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศในโลกเนี่ยฮะมีจำนวนมหาศาลแล้วก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพิ่มขึ้นอย่าง exponential เพราะว่าใครก็สร้างข้อมูลได้ใครก็เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศได้นะครับผ่านช่องทางมือถือผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับทีนี้การที่เราจะนำสารสนเทศจากแหล่งหนึ่งๆนะครับมาใช้ประกอบข้อมูลในการทำงานข้อมูลในการเรียนนะครับหรือในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมบางอย่างเนี่ยของตัวผู้เรียนเองเนี่ยมันจึงต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงมากนะครับและยุคนี้เป็นยุคที่ต้องใช้สูงกว่าทุกยุคที่ผ่านมาในอดีตนะครับผมมีแนวทางนะครับ10แนวทาง10วิธีที่จะช่วยให้เราสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของทรัพยากรสารสนเทศได้นะครับมาดูแนวทางแรกนะครับความน่าเชื่อถือของทรัพยากรสารสนเทศในประเด็นแรกเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องคำนึงเลยนะครับว่าก็คือว่าผู้เขียนนักข่าวนะครับนักเขียนครูอาจารย์นักวิชาการหรือผู้ประกาศใครก็แล้วแต่ในโลกนี้นะฮะเป็นคนใช่ไหมครับแล้วคนเนี่ยก็มีความคิดเห็นมีทัศนคติมีมุมมองมีประสบการณ์มีค่านิยมหรือบรรทัดฐานที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีเนี้ยด้วยภูมิหลังด้วยประสบการณ์ของเขาด้วยค่านิยมบรรทัดฐานของเขาเนี่ยนะครับมันทำให้คนเหล่านี้เวลาเขาคัดกรองเวลาเขาประเมินค่าหรือเขาตีความนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเนี่ยในฐานะที่เป็นคนมันก็อดที่ไม่ได้ที่จะมีอคตินะครับหรือว่ามีความคิดเห็นส่วนตัวปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับวิธีการของเราคือไม่ใช่ว่าเราจะไปจำกัดให้ทุกคนเป็นคนที่ไม่มีอคตินะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ที่เราทำได้ก็คือพึงระลึกว่าโอเคทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองนะครับฉะนั้นเวลาเรารับฟังหรือคัดกรองข้อมูลข่าวสารจากใครก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องพึงระวังไว้หรือพึงระลึกไว้เสมอก็คือว่าโอเคเขามีจุดยืนของเขาเราต้องดูว่าวัตถุประสงค์ในการนำเสนอในการพูดในการเขียนของเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้ววิธีการนำเสนอของเขาเนี่ยโอเคมันเป็นยังไงมันสอดคล้องกันไหมนะครับหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะพึ่งข้อมูลจากคนเดียวความคิดเห็นจากคนเดียวไม่ได้แน่ๆนะครับเราต้องมีการชั่งน้ำหนักนะครับมีการสิ่งที่เรียกว่าการวัดค่าการประเมินน้ำหนักแบบ3เส้านะครับอย่างเงี้ยก็เป็นกลวิธีหนึ่งที่เราช่วยให้เราเพิ่มความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลของเราได้นะครับประเด็นที่2ครับอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตใครก็ปัจจุบันนี้ใครก็เข้าใช้งานได้ใช่มั้ยฮะทุกคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามี Wi-Fi ถ้ามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณมีเครื่องมือเป็นมือถือเป็น Mac
เป็นคอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับฉะนั้นใครก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ใครก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลความคิดเห็นข่าวสารจริงไม่จริงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ใครก็ทำได้นะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยศักยภาพของอินเทอร์เน็ตแบบเนี้ยในด้านดีก็คือทำให้คนเข้าถึงเข้าติดต่อสื่อสารกันง่ายในข้อที่ควรระวังก็คือว่าจะโพสต์อะไรก็ได้จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้จะนำเสนอข่าวอย่างไรก็ได้นะครับฉะนั้นบทความบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยความน่าเชื่อถือเราเวลาจะไปดูบทความอ่านข่าวบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องสำนึกไว้ระลึกไว้ก่อนเลยฮะว่ามันต้องสงสัยไว้ก่อนว่าข่าวนี้น่าเชื่อถือไหมอย่าเพิ่งเชื่อโดยทันทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือโดยทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทความที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มานะครับไม่รู้เลยว่าแหล่งข่าวเป็นใครไม่มีการอ้างอิงว่างานวิจัยนี้เป็นใครอย่างมีความบทความอินเทอร์เน็ตบอกว่าโอเคการดื่มน้ำดื่มน้ำฟักทองเยอะๆหรือน้ำผลไม้อะไรต่างๆเยอะแล้วจะช่วยลดอาการในการเป็นโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งได้อย่างเงี้ยนะครับท่านต้องเขาเรียกว่าติดธงไว้ก่อนเลยว่าโอเคมันไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีการอ้างอิงงานวิจัยนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามอาจจะมีบางบทความบางแหล่งบางเว็บไซต์ที่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตัวเนื้อหาเองหรือเป็นรายการหนังสืออ้างอิงแหล่งอ้างอิงเองเนี่ยอันนี้ก็จะทำเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทความที่ท่านอ่านได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่3ครับตะกี้เราพูดถึงบทความในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะในอีกฝั่งนึงเนี่ยบทความที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าวหรือสถาบันหน่วยงานองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับย่อมมีความน่าเชื่อถือข่าวที่เผยแพร่ออกมาจากหน่วยงานเหล่านี้นะครับย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าข่าวบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ยกตัวอย่างนะครับสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลกเนี่ยเช่น BBC หรือ AP นะครับหรือแม้แต่สำนักข่าวไทยเองเนี่ยย่อมมีข่าวที่เผยแพร่ออกมาจากหน่วยงานองค์กรเหล่านี้นะครับย่อมมีการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลมาแล้วระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นสิ่งที่เผยแพร่ออกมาจากเว็บไซต์หรือมาจากที่เป็นแบบตีพิมพ์ออกมาจากหน่วยงานเหล่านี้ย่อมมีความน่าเชื่อถือจะมากกว่าสารสนเทศที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสิ่งพิมพ์ของสำนักข่าวที่ไม่มีความน่าเชื่อถือสำนักข่าวที่เราไม่เคยรู้จักชื่อเลยหรือสำนักข่าวท้องถิ่นเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยโดยทั่วไปก็เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือรับรองนะครับมีเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเองเนี่ยต้องสิ่งที่เขาต้องมุ่งหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้เสมอก็คือการสร้างองค์ความรู้ที่ไม่มีอคติที่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยข้อมูลเก็บความรู้ด้านต่างๆจากมหาวิทยาลัยเองเนี่ยหรือจากสถาบันวิจัยย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับเมื่อพูดถึงข้อมูลที่เป็นโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับโอเคครับ